เรามาต่อเนื่องกันนะครับก็ช็อตนี้เมื่อกี้คลิปก่อนหน้าก็ได้ฟังกันแล้วนะฟังกันอีกรอบนึงจากพี่แอมเซนผีนักถ่ายมาใกล้ชิดนะชอบการพูดความคิดและทัศนคติของเขานะไปไปโรนะครับอันนี้คือว่าจะจับคิวเลยนะแม่จริงถึงวันนี้อ่ะยังมีอะไรที่อยากทำมากมายแต่วันนี้ต้องไปสอบแบบนี้ก่อนก็ต้องไปสอบแบบนี้เพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่เดือดร้อนจริงจริงว่าอันนี้คือจริงอันนี้คือจะใช่ถ้าวันที่เรารับเองมากพอเราก็จะดูเข้าเองเยอะขึ้นประมาณนี้นะครับนี่คือพลังบวกที่เราสัมผัสกันได้นะนะผมเข้าใจนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าดราม่าจะหายไปนะแต่ดราม่าหายไปเพราะด้วยว่าสองเต้าถ้าคนโกรธแล้วไปไม่ใส่ใจไม่ให้ค่าเราเพิกเฉยเราปล่อยผ่านไปดราม่านั้นก็ไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้แล้วพวกเขาก็แพ้ภัยไปเองโอเคครับเราไปต่อครับเรามาต่อตรงนี้นะครับก็เป็นช็อตหวานๆนะภาพโซโมชั่นนะว่าด้วยสายตาคนกู้เวลามองไปมันช่างดัวพุ่นและละมุนไปหมดเลยนะช็อตที่ว่าเรียกความอบอุ่นด้วยภาพการมองของคนโก้เราแค่นี้ก็เป็นความสุขที่สัมผัสกันได้แบบสุดๆเลยนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นแคปชั่น2นะครับจากเพื่อนพี่น้องคุณพึ่งนะคุณพึ่งกันนภานะครับเพื่อนพี่น้องชาวนอม FC ให้เครดิตกันครับไปปิดท้ายเลยครับเอามาปิดท้ายตรงนี้นะครับโอ้นี่เลยนะอินสตอรี่แบบเซลฟี่นะส่งกันนะครับเด็กแม่เบสจ้า ปีนี้จะเป็นแบบไหนรอดูทุกการเปลี่ยนแปลงนะนี่อยากคุณพี่มินิโม168นะแฮปปี้แฮปปี้นะครับโอเคครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตต่อนะครับขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปครับ